่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก RidoTech El Moto Fortech น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับ Big Bikeสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับวันนี้กับการเดินทางออกทริปของเราเลยนี้ทริปต่อรถครับผมเดินทางมาที่เขาใหญ่ครับเขาใหญ่ยังอยู่ที่เขาใหญ่แน่นอนผมบอกว่าที่นี่มีเส้นทางมันมีหลากหลายไงทั้งแน่นอนเคี้ยวขึ้นเขาลงเขาลงเนินแล้วก็ทางดินทางดำต่างๆมันมีครบเลยผมจะบอกว่าที่นี่อากาศดีมากนะครับบรรยากาศสวยงามวิวธรรมชาติสุดๆใช่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่หลายๆคนชอบเดินทางมาในช่วงหน้าหนาวแบบนี้อากาศแต่ว่าตอนนี้อาจจะร้อนนิดนึงเพราะนี่ตอนกลางวันตอนที่เราถ่ายรายการนี่คือแดดเปรี้ยงแต่กลางคืนก็เย็นนะอากาศเย็นเลยก็อย่างเดิมอ่ะ20องศาครับผมคือคืนนี้อาจจะต่ำกว่านี้ด้วยเพราะว่ามันเริ่มแล้วไงเริ่มที่จะหนาวขึ้นใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับกับการเดินทางวันนี้เป็นการทดสอบเจ้าคาวาซากิ Z6650 ต้องบอกว่าเรานี่น่าจะเป็นเจ้าแรกเลยนะครับเป็นกลุ่มแรกที่เอาคาวาซากิตัวนี้มาเทสแล้วจะไปไหนพี่บอมเราจะเดินทางไปที่ครัวย่าคาถ้าเกิดเป็นแฟนสปิชชาแนลเนี่ยต้องรู้จักแน่นอนกับร้านอาหารร้านนี้ครับทางขึ้นอยู่ตรงไหนนะคุณก๊อฟเขาบอกว่าให้วิ่งเส้นมิตรภาพธรรมดามาแล้วก็เบี่ยงเข้าไปปักช่องแล้วก็วนขึ้นทางขึ้นเขาใหญ่เขาใหญ่เส้นธนรัตน์นะครับวิ่งยาวมาเรื่อยๆเลยปาริโอประมาณ3กิโลครับก็จะเจอครัวร้านครัวย่าคาอยู่ซ้ายมือซ้ายมือเห็นป้ายชัดเจนละแวกนี้เองนี่แหละนะครับแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่มีอาหารอร่อยมากมายแน่นอนที่นี่ถ้ามาเขาใหญ่ไม่มาทานร้านนี้ไม่ได้ห้ามพลาดเด็ดขาดใช่เดี๋ยวคุยเขาไม่รู้เรื่องนะครับสวยๆนะครับบรรยากาศภูเขาแล้วก็เราจะมาดูกันว่าเจ้านักเก็ตตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยใหม่ล่าสุดต้องบอกว่าเขาทำมาแบบเพรียวๆนะดูตัวเล็กมากเลยนะเลยขอขอบคุณก่อนคาวาซากิโมบิอัสนะที่สนับสนุนรถทดสอบคันนี้กับเราแล้วก็สุขสวัสดิ์มอเตอร์ด้วยซึ่งอยู่ในเครือของโมบิอัสนะฮะโมบิอัสเนี่ยคือเป็นดีลเลอร์เจ้าใหม่ที่เปิดขึ้นอยู่แถวศรีนครินทร์นะครับแล้วก็มีรถทุกรุ่นของคาวาซากินะครับเป็นรถเดโมใช่โอ้จริงๆมีตั้งแต่ตัวพันนะ Z1000 Z900 มีหมดครับ Z650 ยันแบบทุกอย่างมีทุกอย่างอ่ะที่แบบก็คาวาว่ากันเถอะวันนี้สำหรับวันนี้เรามาตัวนี้เป็นไงบ้างพี่ตู่ก็อย่างที่บอกไงว่าไอ้เจ้าเครื่อง2สูบ650 cc เนี่ยที่เขาว่ากันว่ามันจะมาเป็นตัวแทนของ ER6N นะครับมันจะทำได้ดีขนาดไหนซึ่งตอนแรกเรามองโอ้มันเล็กมากเลยเล็กแต่650 cc อ่ะก็ดูดิไงถ้าเป็นตัวเก่าถังมันจะอุดอูดใช่ไหมตรงอันนี้จะดูเหมือนรถใหญ่เพรียวๆอันนี้ดูแล้วเหมือนรถเล็กน่าจะขับขี่ได้ง่ายเนินน่าจะคล่องตัวเครื่องยนต์ก็น่าจะโอเคอยู่เขาบอกเป็นออนนิวทั้งคันเลยนะตัวโฟมตัวเฟรมWe'll be right back.
ช่ตัดกับสีตัวรถเลยนะครับเฟรมเขียวเลยออกแบบมาแนวแบบเหมือนกับ Kawasaki H2 ซึ่งแบบเป็นต้นแบบของเขานะครับออปชั่นต่างๆก็โอเคนะเดือนไม้ดิจิตอลเนี่ยเดี๋ยวนี้มือคัดมือเบรกมีแบบรุ่นเหรียญปรับได้ละปรับได้ไม่ต้องมาใช้เครื่องมือปรับให้เสียเวลาไงเรื่องการเรื่องแฟชั่นไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้เรื่องไฟเลี้ยวกระจกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาออกแบบให้มันเหมาะกับตัวรถเรื่องไม้ชอบหล่อมากเปิดสวิตช์แจมาไม้กวาดไม้กวาดเป็นดีต้อนใช่ใช่ใช่ฟูนะด้านท้ายสั้นท้ายสั้นเป็นนักเก็ตพันแท้ละเป็นเจ็ตพันแท้เลยคราวนี้ใช่เรื่องทอยเสียนี่ออกมาจากตัวเสื้อสูบนี่ก็แบบว่าเลื้อยกันมาแบบสวยงามกำลังดีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันซิว่าการทดสอบเส้นทางวันนี้กับรูปแบบการขับขี่ของเราจะทดสอบดึงสมรรถนะออกมาได้มากน้อยแค่ไหนกับเครื่องยนต์ตัวใหม่650ครับผมนะครับกับแซดตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่โคเรียคาแล้วก็ในระหว่างที่ไปทานข้าวอร่อยๆเสร็จปุ๊บเราก็จะออกมาทดสอบเจ้าแซด650คันนี้ว่าขับขี่เป็นยังไงฟีลลิ่งเป็นยังไงไปติดตามกันครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมนำเสนอสินค้ามาฝากคุณผู้ชมเชื่อหลายคนประสบปัญหาเดียวกับผมครับต้องบอกว่าทุกวันนี้การเดินทางในกรุงเทพมหานครต้องบอกว่ารถติดมากๆหลายคนอาจต้องใช้ไม่ใช่อาจต้องใช้ต้องใช้แน่นอนกับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับเพราะแล้วเรานั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเรามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือหมวกกันน็อกของพี่วินทั้งหลายนะครับที่เอามาให้เราสวมใส่เนี่ยอาจจะไม่สะอาดนะครับแล้วก็อาจจะใส่มาแล้วหลายคนเพราะนั้นตัวนี้ครับคือหมวกนะครับเป็นเขาเรียกชื่อว่าหมวกอนามัยนะครับบอกว่าป้องกันสิ่งสกปรกได้ดีนะครับแล้วก็
สามารถสวมใส่ก่อนใส่หมวกกันน็อกได้เวลาที่เราจำเป็นต้องใส่หมวกกันน็อกที่ไม่ใช่ของเราอะนะฮะหมวกกันน็อกอย่างเช่นหมวกกันน็อกของวินมอเตอร์ไซค์ต่างๆเวลานั่งเข้าซอยหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนเวลาเราติดๆเดี๋ยวผมใส่ให้ดูหมวกตัวนี้นะครับตัวหมวกก็เป็นตัวผ้ามีสายรัดคางนะครับใส่อะไรก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้คุณผู้หญิงก็สามารถเก็บผมได้ผมยาวก็เก็บได้นะครับเราสวมก่อนที่จะใส่หมวกกันน็อกสวมแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกลงไปนะครับประมาณอย่างนี้นะครับประมาณนี้ผมสวมให้ดูนะครับมีสายรัดคางสายรัดคางข้อดีมันคืออะไรเพราะว่าเวลาใส่หมวกกันน็อกก็ต้องมีสายรัดคางหมวกกันน็อกตัวนี้ก็จะช่วยปกป้องสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่หมวกก็ได้นะครับเพราะนั้นสินค้าตัวนี้นำเสนอในราคาเพียงแค่45บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เป็นกล่องนี้แล้วก็มีหมวกพกติดตัวไปได้นะครับใส่ไว้ในกระเป๋าเวลาเดินทางที่จะเป็นต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน็อกแน่นอนเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนยังไงต้องสวมหมวกกันน็อกแน่นอนเพราะไม่สวมโดนตำรวจจับเพราะนั้นเราจะสวมยังไงให้มันเขาเรียกว่าใส่หมวกกันน็อกได้อย่างสบายใจโดยที่หมวกกันน็อกใบนั้นไม่ใช่ของเราก็คือตัวนี้ครับเจ้าหมวกอนามัยนะครับคุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์025309259นะครับหรือติดต่อมาที่ Facebook นะครับ Speed Channel Speed Channel Thailand ของเรานั่นเองนะครับที่ Facebook ของเราก็ได้นะครับสินค้าอันนี้ครับเหมาะมากๆสำหรับทุกวันนี้หลายๆคนเชื่อว่าเจอปัญหาเดียวกับผมบางครั้งนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วหมวกกันน็อกที่พี่วินยื่นมาให้บางใบก็มีกลิ่นไม่รู้ว่าสองบางใบก็ไม่รู้วันหนึ่งใครใส่มาบ้างใส่ตรงนี้ครับสวมหัวก่อนนะครับก่อนที่จะใส่หมวกกันน็อกก็จะสะอาดแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์025309295ในราคาเป็นแค่45บาทเท่านั้นหรือติดต่อได้ที่ Facebook Speed Channel Thailand ของเรานี่เองครับตัววัสดุเป็นผ้านะครับสามารถนำไปซักได้แล้วก็กลับมาใช้ได้อีก